สวัสดีเพื่อนๆค่ะนี่ก็กระทั่งปลูกปักเลี้ยงปลาระบบน้ำซ้ำจันจ่ายน้ำไม่ปนกันนะครับก็ปลูกปักไหนกระทั่งนี้นะครับปลูกปักไหนกระทั่งนี้แล้วก็มีระบบล็อกน้ำแล้วก็ใช้น้ำไปทางนี้น้ำจะไปเก็บด้านในทางนี้นะครับน้ำจะไปเก็บด้านในต่างโตนี่ก็เปิดรับมาจ่ายต่างนี้นะครับเปิดน้ำรับมาจ่ายต่างนี้ก็นี่ก็น้ำเลี้ยงปลาตัวนี้น้ำเลี้ยงปลาไว้ระบายน้ำก็มีระบบน้ำล้นก็คือน้ำจะไม่ล้นในกระตั้งนะครับจะล้นออกทางนี้ก็มีตอไม้ให้ปลาหลัวไล่ออกมานะครับก็แยกชิ้นส่วนได้ประมาณ30ชิ้นนะครับแยกชิ้นส่วนได้ก็เปลือกก็มาได้เพิ่มเติมนะครับก็นี่ก็เตะเลี้ยงปลานะครับเตะเลี้ยงปลาก็อันนี้ก็กันแสงแดดตัวนี้ยังพัฒนาไอ้ช่วยงามว่านี้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็ยุ่งอยู่ก็ปลูกปักในกระตั้งนี้นะครับก็ระดับน้ำแก่ไหนก็ได้นะครับตั้งได้ตามตรงกันก็นี่ก็อีกรุ่นนะครับอีกรุ่นนึงก็เปิดจ่ายน้ำล็อกน้ำตั้งระดับน้ำได้ตามตรงกันนะครับก็คือตัวนี้ขุนตอกขุนแรงไม่ใช่ปนานะครับขุนตอกก็ไม่ใช่ปนาแต่ว่าขุนแรงมีปนามากกว่านะครับก็มีระบบล็อกน้ำไม้นะครับก็ตัวนี้ก็คือดินมีหญ้าอยู่ 60% นะครับมีหญ้า 60% ก็มีดินอยู่ 30กระปุกปักแล้วก็ใจหญ้าเองละเอียดก็คืออีก 10% นะครับด้านบนก็ได้ผลดีมากนะครับคือน้ำตัวนี้ก็คือป้องกันหมดมะเร็งขึ้นทำไรนะครับก็คุณอาจจะบัดผีเซตมากกว่า20กอนะครับมากกว่า20กอตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเลยเดาเรื่องก็นี่ก็อีกหลุนนะครับก็คือปลูกเดาเรื่องได้ป้นดีมากนะครับตัวนี้ผมก็ปล่อยระบบน้ำออกไปได้คืนเพราะว่ามีไส้เดือนออกมาจากดินออกมาช่องตัวก็คือปล่อยน้ำออกไปเดี๋ยวมันตัวมันกั้งไส้เดือนนะครับก็การปลูกก็คือหลักการเดียวกันนะครับก็ผมปลูกบักมาแล้วมากไม่นะครับไอ้เปิ้นก็มาเลยเติมปักช่วยปักช่วยครับก็นี่ก็ดาวเรื่องนะครับก็มีคลิปก็เดี๋ยวไปเลยก็ตัวนี้จะยกเลิกจากการเลี้ยงปลาได้แล้วก็คือปลูกปักได้เหมือนเดิมนะครับปลูกปักได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ผมไม่ได้ปลูกกําลังเตรียมเปิ้นเตกําลังจะปลูกก็เศร้ากังเบิ้นนี้กับเศร้ากังเบิ้นก็คือวายเป็นซาเล่มกันฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งเป็นลังกานะครับแต่กับเตรียมพร้อมก็สำหรับจ่ายกับปลูกหมากเครืออะไรก็คือจ่ายเป็นเศร้ากำยันได้นะครับอย่าให้มันลมอย่าให้มันเอียงนะครับก็ดัดแปลงใจงานได้หลายแบบตัวนี้นะครับก็นี่กับปลูกกับเปล่ากับปลูกกับเปล่าก็ได้ผลดีได้ผลจริงนะครับก็เบาโลปริกระตั้งนี้นะครับเบาโลปริกระตั้งนี้ก็คือตั้งPVC ช่องโลก 1,000 บาทนะครับก็ปริกระตั้งแบบนี้ได้เป็นจำนวนมากนะครับก็ตอนนี้ผมปริประมาณสัก30โลนะครับก็ 1,000 บาทนี้สำหรับเบาโลนะครับลงทุน 1,000 บาทก็ปริกระตั้งแบบนี้ได้จำนวนมากไม่มาสั้นนะครับแล้วก็ยังปริได้ต่อไปจำนวนมากนะครับก็ตั้งPVC ช่องลิตรนะครับก็ระบบการวางต่อการจ่ายน้ำก็อยู่ที่เพดิตนะครับเปิดได้เลยก็บางทีก็การมาหน้าวิดีโอมันจะอยากจะไปที่เพดิตจัดหมดมู่ไว้แล้วนะครับก็ยังมีอื่นๆนะครับอื่นๆเรื่องงบผลไม้เรื่องเทคนิคปลูกปักต้นครัวลงดินกับปลูกในกระตั้งครับเทคนิคปีเซตต่างรัดนะครับสำหรับเปิดไม่ปลูกเปิดปักทุนกลัวต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับก็มาได้เพิ่มเติมนะครับก็คลิปนี้ต่อนี้นะครับสวัสดีครับ